จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายในโอกาสต่อไปนี้จะได้มอบธรรมะเป็นธรรมะบรรณาการให้ญาติโยมทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้และก็ฝึกหัดปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติ โลโกรปปาถมพิกาเมตตาหมายถึงเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกโลกเราจะมีความสงบมีความสุขและร่มเย็นเป็นประโยชน์ก็เพราะว่าทุกคนมีเมตตาหากใครมีเมตตาต่อกันและกันมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจไม่มุ่งร้ายอาฆาตมาร้ายพยาบาทเกลียวกาดหรือว่า โกรธซึ่งกันและกันโลกก็จะมีความร่มเย็นตั้งแต่ในขณะชุมชนเล็กๆในครอบครัวเป็นเบื้องต้นขายายไประดับจังหวัดระดับประเทศและระดับโลกเพราะว่าเมตตานั้นเป็นหลักธรรมที่สำคัญยิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเพื่อให้คนมีความรักไม่เห็นค่าไม่ปองร้ายซึ่งกันและกัน หากท่านใดมีเมตตาเป็นเครื่องครองจิตบ,บริหารจิตใจชีวิตจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเรียกว่าง่ายๆว่าหลับก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขชีวิตจะสงบเย็นโดยเฉพาะเมตตานั้นสามารถที่จะทำบรรเทาความกโกรธบรรเทาความอาฆาตพยาบาทได้ ใครมีเมตตาระองคงตรัสไว้ว่าให้ทําบ่อยๆจเจริญบ่อยๆแล้วก็สั่งสมบ่อยๆจะเกิดอานิสงส์อานิสงส์คือผลที่คนที่ฝึกจิตให้มีเมตตาบ่อยๆจะเป็นคนที่มีความน่ารักอานิสงส์มีทั้งหมดสิเบเอ็ดประการด้วยกันประการที่หนึ่งหลับง่ายหรือหลับเป็นสุขหากท่านใดมีปัญหา เรื่องการนอนหลับนอนไม่ค่อยหลับฟุ้งซ่านคิดเยอะ,อะแล้วก็คิดก็เป็นทุกข์นอนไม่หลับลองท่านได้มีการฝึกเจริญสติเจริญเมตตาท่านจะมีความสุขและจะนอนหลับง่ายอันนี้คืออันนี้สงข้อที่หนึ่งอันนี้สงข้อที่สองเมื่อหลับแล้วก็ตื่นบางท่านทำงานเยอะทำงานมากเวลาพักผ่อนก็น้อย ทีนี้เวลาพักผ่อนก็จะตื่นยากไม่อยากจะตื่นโดยเฉพาะเชาวว้าวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเช้าที่มีความสุขเพราะเป็นวันหยุดแต่เช้าว,วันทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่นแหละบางท่านก็ไม่อยากจะตื่นยิ่งวันไหนถ้าฝนตกก็ไม่อยากจะออกทํางานแล้วทาให้จิตใจตั้งแต่ตื่นนอนก็ไม่มีความสุขถ้าท่านฝึกเจริญสติจเจริญเมตตาบ่อยๆตื่นจะมีความสุขกระปรี้กระเป๋าสมองปลอดโปร่ง อยากจะทำสิ่งที่อยากจะตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะทำอะไรเราจะทำได้อย่างมีความสุขอันนี้คือประการที่สองประการที่สมไม่ฝันร้ายหลายคนเนี่ยเวลานอนก็มีความฝันเกิดจากความกังวลบ้างเกิดจากความคิดบ้างหรือว่าคำานึงทึกถึงคนนั้นคนนี้บ้างถ้าฝันแบบนี้บางคนก็เป็นกังวลใจว่าเอ๊ะสิ่งที่เรานิมิตเจอจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายหรือจะเป็นโทษ หรือจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าฝันดีแล้วก็มีความสุขไปถ้าเกิดฝันไม่ดีเราก็จะมีความกังวลใจทํางานก็ไม่มีความสุขความฝันมันก็มีทั้งจริงและไม่จริงเนาะถ้าบุพพานิมิตก็จะเป็นเรื่องจริงมาเข้าให้ฝันให้เราได้นิมิตเห็นก่อน3าวันห้าวันเจวันบางครั้งการเอววรคิดถึงคนนั้นคนนี้เก็บไปฝันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ ฝันที่เป็นจริงหรือบางครั้งเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางมาบอกอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งอันนี้คืออาน,นิสงส์ของการเจริญสติเจริญเมตตาข้อที่สามไม่ฝันร้ายถ้าหากจะฝันจะนิมิตแต่สิ่งที่เป็นมงคลนิมิตแต่สิ่งที่ดีๆและประการต่อมาประการที่สี่มนุษย์รักถ้าโยมฝึกเมตตาเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์ ให้กับตัวเองด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปหาหมอสเสน่ห์หมอทำพิธีสเสน่ห์ต่างๆเสน่ห์ยาแฝดต่างๆแต่เราสร้างสเสน่ห์ด้วยเมตตาธรรมของพราาะเจ้าฝึกไปเรื่อยๆจะมีคนรักคนเมตตาจากการแผ่เมตตาจิตอานิสงส์มันมีนะยิ่งเราอยู่ตำแหน่งสูงยิ่งเรามีเมตตาต่อทุกคนเนี่ยคนยิ่งรัก ยิ่งเคารพและยิ่งนับถืออันนี้คืออาน,นิสงส์ของการเจริญสติเมตตาข้อที่สข้อที่ห้าอมนุษย์รักคําว่าอามนุษย์คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นผู้ผีปีศาจหรือเจ้าที่เจ้าทางคนไทยโดยเฉพาะก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งเหล่านี้อย่างน,น้อยเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทาง mm. เชื่อเรื่องเทวดา mm. เชื่อเรื่องบาบุญกุศลไปอยู่ทับที่ทับทาง ทำให้เราเอ,อ,อยู่ไม่เป็นสุขหรือเจ็บป่วยไม่สบายบ้างพระพุทธเจ้าท่านเคยให้คาถาหรือของดีไว้กับพระมีครั้งหนึ่งพระไปเข้าเจริญพระกรรมฐานในราวป่าซึ่งรกชัดมีภิกษุห้ารอรูปไปฝึกกรรมฐานก็แยกย้ายกันไปตามต้นไม้ใหญ่ๆต่างๆด้วยความสงบพ,พออยู่ไปผ่านไปเจ็ดวันแปดวันเนี่ย เทวดาใหม่ๆก็เคารพนับถือพระแต่พออยู่ไปอยู่ไปเทวดาก็คิดประชุมกันแล้วว่าพระเนี่ยคงไม่ออกจากป่านี้ง่ายๆแน่ๆทำยังไงก็แปลงกายมาให้พระเห็นบ้างมาส่งเสียงหวีดร้องบ้างส่งกลิ่นมารบกวนพระบ้างทั้งกลางวันกลางคืนพระห้ารูปอยู่ไม่ได้ทำยังไงต้องแหกพรรษากลับไปหาพุระเจ้า พระองค์ถามว่าเอากลับมาทําไมอยู่ในพรรษาบอกพวกหม่อมฉันอยู่ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางนี่แรงเลือกเกินทุกรูปเจอกันหมดพระเจ้าบอกท่าอย่างนั้นพวกเธอไปจำพรรษาที่เดิมนั่นแหละแต่เราจะให้อาวุธไปอาวุธในที่นี้เรียกว่าพุทธาวุธพุทธาวุธคืออะไรเป็นมน์ของพระเจ้าพระเจ้าสอนพระให้เจริญเมตตาแล้วก็สวดกรณียเมตตาสูตร พอพระพิสุทั้ง500รอรูปเข้าไปราวราวป่าที่เดิมเจริญจิตเมตตาเข้าไปในป่าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิต่างๆหันมารักมาศรัทธามาเคารพพระแล้วก็ถวายการอุปถมัมภะจนตลอดพรรษาทำให้พระทั้ง500รอรูปบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอันนี้คือพูดผีปีศาจหรือยักษ์อมนุษย์ต่างๆอันนี้ส์ข้อที่หข้อที่หก เทวดารักษาคุ้มครองคนไทยจะมีความเชื่อว่าคนทุกคนมีเทวดารักษาคุ้มครองโดยเฉพาะเด็กเกิดมาใหม่ๆก็จะมีเทวดารักษาคุ้มครองฉะนั้นเนี่ยเราแผ่เมตตาเนี่ยยิ่งเราทําดีเรามีเมตตาเราจะแค้วคาดปลอดภัยและเทวดารักษาคุ้มครองเราอันนี้คืออนิสงส์ข้อที่6ออน,นี้สงข้อที่7ไฟยาพิษ ศาตราวุธไม่กล้มกายหรือว่าไม่แพ้วยพานว่าไงว่าเมตตานั้นสามารถป้องกันอุบัติเหตุแค้วคาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยคนที่มีเมตตาจิตคนอื่นถ้าคิดร้ายกับคนที่ไม่เมตตาเขาก็จะมีอันเป็นไปเองหรือจะประสบปัญหาประสบเคราะห์กรรมเองเหมือนในครั้งพุทธการครั้งหนึ่งพระเจ้าอุเทนจับ อาครามเหศีชื่อว่านางสาวมาวดีพร้อมบริวาร500ร้ดยการใส่ร้ายของมเหศีองค์ที่สคือพระนางมาคันที่ยาว่านางจะรอบปงพระชนพระเจ้าอุเทนบ้างพระองค์ก็เชื่อแล้วจับนางทั้ง500เนี่ยไปมัดติดกันนั่งเรียงติดกันพระเจ้าอุเทนเนี่ยพระองค์มีบุญญาธิการอย่างหนึ่งคือสามารถยิงธนูและทะลุทั้ง500คนได้ พระนางสามมาวดีเนี่ยบอกหญิงสหายบริวารทั้ง500รอยว่าอย่าโกรธพระราชานะอย่าโกรธนางมาคันธิยาที่ใส่ร้ายป้ายสีแล้วนะให้เราตั้งจิตเมตตาแผ่เมตตาถวายพระราชาแผ่เมตตาถวายพระนางมาคันธิยาด้วยเมตตาจิตที่ปรารถนาดีต่อพระองค์ท่านนางทั้ง500อยเนี่ย ทำจิตเมตตาแผ่ถวายพระเจ้าอุเทนและพระนางมาคันธียาปรากฏว่าธนูที่ยิงออกไปไม่สามารถเจาะหัวใจของพระนางสามาวดีได้เลี้ยวหัวกลับมาจาอหัวใจพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นน่าอัศาจรรย์พระเจ้าอุเทนต้องวางธนูแล้วทรงดาริว่าขนาดธนูเนี่ยไม่มีชีวิตมันเป็นไปตามที่เรายิงไปแต่ธนูยังรู้คุณของหญิงเหล่านี้ เราเป็นมนุษย์ทำไมเราไม่มีเมตตาแต่หญิงเหล่านี้วางธนูแล้วอุ้มนางขึ้นแล้วก็สถาปนาให้เป็นอาคาตเหสีเหมือนเดิมนี่แหละอาน,นิสงส์ของเมตตาข้อที่7แคล้วคลาดปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่คิดร้ายแล้วเราไม่คิดร้ายตอบยิ่งเกิดอาน,นิสงส์มากอาโหสิกรรมได้อภัยได้ไม่ถือสาไม่พยาบาทสิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกเจริญเมตตาข้อที่8 จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วหากเรามีการฝึกสติหรือคือฝึกสมาธิโยมหรือวอวบสุบสิกาจะไปฝึกที่ไหนเนี่ยถ้าเราจเจริญเมตตาบ่อยๆเราจะสามารถรวบรวมจิตทําจิตให้เป็นสมาธิให้นิ่งหรือเหตุการณ์ขับขันจลาจนเหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นง่ายเราจะสามารถควบคุมสติ เอาตัวเองให้รอดได้หรือถ้าเราจะไปเจริญปฏิบัติธรรมเราก็จะมีความก้าวหน้ากว่าคนอื่นเขาอันนี้คืออาน,นิสงส์ข้อที่8อาน,นิสงส์ข้อที่9หน้าตาย่อมผ่องใสคนที่ฝึกเมตตาบ่อยๆเนี่ยไม่ต้องแต่งเติมเสริมหน้าเสื้อผ้าหน้าผมให้งดงามก็ได้นั่งภาวนาแผแ่เมตตาใบหน้ายิ้มๆหน้ามีราศีผ่องใส หรือคนสมัยนี้ก็เรียกว่าโงเ่เฮงดีมองแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นอยากเข้าใกล้อยากคุยด้วยหรือว่าเกิดความเมตตาต่อกันและกันหน้าตาจะมีสง่าราศีอาน,นสส์ข้อที่9ส่วนข้อที่10คนที่ฝึกบ่อยๆเป็นเหมือนการเตรียมตัวตายหรือซ้อมตายไปก็ไปดีไม่หลงสติมีสติขณะที่กำลังจะตาย เราไม่สามารถจะปฏิเสธความตายได้เด็กก็ตายคนหนุ่มสาวก็ตายคนทำงานก็ตายคนแก่ก็ตายจะมียศไม่มียศมีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งก็ตายหมดแต่ก่อนจะตายนี่คนที่ฝึกจเจริญเมตตาเนี่ยเขาจะตายแบบมีสติตายแบบสงบตายแบบสบายเขาเรียกว่าไปสู่สุกติสัมปรรยภพเพราะว่าธรรมดาเนี่ยคนเราเวลาจะตาย จะเจอนิมิตหรือเจออารมณ์สามอย่างหนึ่งกรรมะอารมณ์พฤติกรรมจะออกนะถ้าคนป่วยบางทีก็จะบ่นเพอ้อเห็นโน่นนั่นนี่มารับบ้างเห็นพญายมราชมารับบ้างเห็นพ่อแม่มารับบ้างหรือเห็นสิ่งที่เราเคยฆ่าปาดประหารฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางทีก็จะมีพฤติกรรมเป็นเหมือนสัตว์ต่างๆก่อนเสียชีวิตก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันในครั้งพูทธการ นายจุนทะสุกลิกฆ่าหมูมาห้าสบห้าปีแต่วิธีการฆ่าหมูเขาเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายทำยังไงจับหมูมัดทั้งสองขาสี่ขาแล้วก็ใส่ลิ่มที่ปากต้มน้ำร้อนให้เดือด,ด,อดแล้วก็กรอกใส่ปากหมูปรากฏว่าหมูเนี่ยตายจริงแต่ว่าตายด้วยความทรมานท้องไส้สะอาด ก่อนนายจุนทะสุกริกตายเนี่ยเวันก่อนตายวีดร้องเป็นเสียงหมูแล้วก็เดินเวียนรอบภรรยาและลูกเอาโซ่มาล่ามไว้ก็ร้องอยู่นั่นแหละนะจนพระพิสุถามกันว่าเอ๊ะสงสัยบ้านนี้เขาจะทำบุญฆ่าสุกรแล้วก็ถวายทำบุญเลี้ยงพระหรือเปล่าผู้เจ้าบอกเปลา่าสิ่งที่เธอได้ยินเนี่ยคืออารมณ์กรรมมาปรากฏให้จุนทะสุกริกได้เห็นว่า นี่คือหลังจากเขาดับจากชาตินี้เขาจะไปทุกขติคือนรกแน่ๆอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้าคนที่ฝึกเจริญเมตตาถ้าจะเห็นนิมิตหรือเห็นภพภูมิที่ตัวเองจะไปเกิดก็จะเห็นตัวเองก่อนจิตดับเห็นใส่บาตรเห็นทำบุญเห็นตักบาตรเห็นฟังเทศฟังธรรมหรือเห็นช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสุภาพนิมิตถ้าจิตเราไปจับ เราไปดีแน่นอนเหมือนทำมิกะอุบาสกทามิกะอุบาสกนีก่อนที่จะเสียชีวิตอยากฟังพระ,จะเจริญมนต์จเจริญสติปัฏฐานแต่เทวดาก็มารับเทวดาหกชั้นเนี่ยมารองรับลูกก็ไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เห็นแต่ว่าก่อนจะเสียชีวิตให้ลูกๆไปนิมนต์พระมาจะเจริญสวดสติปัฏฐานให้ฟัง ในขณะที่กำลังสวดอยู่เทวดาแต่ละชั้นก็บอกว่ามาอยู่กับชั้นนะฉันดาวดึงดีอย่างนี้ชั้นจาตุมดีอย่างนี้ฉันดูสิทธิ์ดีอย่างนี้ฉั้นนิมมารดีดีอย่างนี้ชั้นปรานิมิตตวสวดีดีอย่างนี้ชวนอยู่นั้นแหละนะอุบาสกท่านนี้ก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนท่านอย่าเพิ่งชวนอ่าพระก็เรียวกว่าให้หยุดสวดก็กลับวัดพระเจ้าถามว่าเอา้าทำไมกลับมาเร็วจังบอก อุบาสกขาดสติบ่นเพ้อแล้วแล้วก็คุยกับใครก็ไม่รู้พระเจ้าบอกว่าอุบาสกไม่ได้คุยกับพวกเธออุบาสกเขาคุยกับเทวดาที่มารอรับเอาราชรถมารับอยู่ในท้องฟ้านะลูกสาวก็ถามพ่อคุณพ่อมีสติหรือเปล่าพ่อบอกพ่อมีสติที่พ่อให้หยุดเนี่ยแล้วพระหายไปไหนพระกับวัดหมดแล้วก็พ่อบอกว่าให้หยุดพ่อบอกว่าไม่ได้คุยกับพระ ุยกับเทวดาลูกไม่เชื่อพ่อก็เลยบอกเอาพวงมาลัยเนี่ยซัดไปในอากาศพ่อจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็บอกว่าถ้าหากลูกอยากจะไปอยู่กับพ่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลแปดตลอดชีวิตและจะได้ไปอยู่กับพ่อสวรรค์ชั้นดุสิตจิตพ่อดับเคลื่อนจากล่างไปก็เห็นแต่พวงมาลัยลอยไปในอากาศจนรับตาลูกๆอันนี้เห็นได้ว่า คนที่ฝึกเมตตาฝึกปฏิบัติธรรมบ่อยๆ mm hmm. ก็จะได้อาน,นิสงส์คือเวลาจะตายเนี่ยมีสติไม่บ่นเพ้อไม่ตกใจไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าความตายเกิดขึ้นทุกคนประการสุดท้ายข้อที่11บหากไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้พระองค์บอกว่าถ้าใครจเจริญบ่อยๆสังสมบ่อยๆทำให้เป็นดุจยานจเจริญให้มากทำให้มาก คนนั้นจะมีโอกาสได้ไปเกิดในพม่โลกอันนี้คืออัน,นิสงส์ทั้ง11ประการแล้ววิธีการปฏิบัติวิธีการทำเนี่ยจะทำยังไงมีอยู่สองแบบเมตตาเนี่ยมีสองแบบใหญ่ๆหนึ่งแผ่โดยเจาะจงให้เป็นรายบุคคลเราอยากให้ใครเราก็เจาะจงให้คนนั้นสองแผ่แบบไม่เจาะจงคือแผ่โดยทั่วไปไม่มีประมาณไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อมนุษย์ หรือว่าสัตว์เดรัจฉานเราสามารถแผ่ให้ได้หมดมันก็มีวิธีการแผ่ในวิธีการแผ่นั้นอันดับแรกเราจะแผ่เมตตาให้ใครก่อนหนึ่งต้องให้ตัวเราเองก่อนเราจะแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นเราต้องมีเมตตาที่ตัวเราก่อนวิธีการทำทํำยังไงพระอาจารย์มีโอกาสได้ไปศึกษาปฏิบัติ แล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติมาจากประเทศเมียนมาหรือสหภาพเมียนมาเอาสติไว้ที่กลางหน้าผากนะถ้าคนยมดูอยู่ก็ทำตามได้เอาไว้ที่กลางหน้าผากพอดีแล้วส่งความรู้สึกจากหน้าผากใบหน้าไล่ลงไปถึงรูปนั่งหรือส่งไปถึงเท้าได้ยั่งดีถ้าหากเรากำลังนอนอยู่เราก็สามารถแผ่ตั้งแต่ศีรษะไปจดปลายเท้าแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงศีรษะเหมือนเดิมก็ได้ สามารถทำได้ทั้งยืนเดินนั่งนอนโดยเฉพาะคนทำงานเนี่ยหากทำงานจิตใจว้าวุ่นไม่เป็นสมาธิอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปเข้าคอร์สกรรมฐานแต่ลางานก็ไม่ได้เจ้านายก็ไม่อนุญาตทำยังไงทีนี้วิธีการง่ายๆ่โยมก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเก้าอี้ทำงานนั่นแหละแล้วก็หลับตาแล้วก็เจริญสติให้ตัวเองแผ่ขึ้นแผ่ลงด้วยคำบริกรรมภาวนาว่า หายใจเข้าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขแล้วก็ไล่ความรู้สึกลงไปหายใจออกขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ก็ไล่ความทุกข์ออกจากตัวเราไปเหมือนเราอวยพรหรือแผ่เมตตาให้ตัวเองทุกวันทุกวันทําให้ตัวเองนิ่งๆถ้าเราอยากจะให้เราเยอะๆก็สักสามนาทีหนาทีหรือถ้าเวลาน้อยเวลาไม่พอให้ตัวเองหนึ่งนาทีนึกถึงใบหน้าตัวเองให้ชัดๆ เหมือนเราสแกนใบหน้าเรานี่แหละแต่ว่าใช้จิตใช้จิตของเราเนี่จินตนาการว่าภาพใบหน้าของตัวเองด้วยคําบริกรรมไปด้วยว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์อันนี้ให้ตัวเองหลังจากให้ตัวเองเสร็จเจาะจงให้ตัวเองเสร็จแล้วเจาะจงให้คนที่เราเคารพนับถือเราก็ไล่ตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์นึกถึงตั้งแต่ในหลวง ไล่ไปจนถึงทุกพระองค์ก็ได้ถ้าหากเรามีเวลาเสร็จากนั้นก็แผ่ให้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนหนังสือเรามาตั้งแต่ประถมมัธยมอนุบาลหรือมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่ที่ท่านให้ชี้แนวทางให้ความรู้แล้วเราก็รักเคารพนึกถึงใบหน้าท่านอาจารย์ท่านนั้นแล้วแผ่เมตตาขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เช่นเดียวกันแล้วเจาะจงให้ชัดท่านหน้ายิ่งชัด นั่นคือกําลังสติเราดีกําลังเมตตาเราดีหากเราแผ่ให้ใครหน้าไม่ชัดบิดเบี้ยวหรือเลือนหายไปวิธีการง่ายๆแสดงว่ากําลังสติเราน้อยสมาธิเราอ่อนเรากลับมาแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็นึกถึงคนที่เรากําลังจะให้นั้นต่อแผ่ให้ครูบาอาจารย์เสร็จแผ่ให้ใครแผ่ให้พ่อให้แม่ตรงนี้สําคัญนะใครที่พ่อแม่หรือบิดามดาป่วย พระอาารย์เคยทดสอบแล้วก็ทํามาแล้วแผ่ให้แม่ตัวเองจนโยมแม่ทุกวันนี้ก็ยังแผ่ให้ทุกวันอยู่นึกถึงแม่ของตัวเองให้แม่ก่อนเพราะว่าแม่อุ้มท้องเรามาโดยเฉพาะถ้าท่านไม่สบายนอนโรงพยาบาลหรือป่วยหรือไม่ป่วยก็แผ่ให้ถ้าเห็นแม่ยิ้มให้ในสมาธิยิ่งดีนะด้วยจิตที่ส่งไปตรงใจแม่ว่าขอให้แม่มีความสุขนึกถึงใบหน้าแม่ขอให้แม่พ้นจากความทุกข์อย่างนี้พ่อก็เช่นเดียวกันนะ ขอให้พ่อมีความสุขขอให้พ่อพ้นจากความทุกข์แต่มีข้อแม้นะหากพ่อแม่หรือคนที่เราแผ่ให้เสียชีวิตไปแล้วหรือตายไปแล้วไม่สามารถจะแผ่เมตตาให้เพราะเมตตาจะไม่เกิดกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังหลังจากให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้หรือแม้แต่ให้ลูกนะลูกที่ดือด้อเนี่ย พระอาจารย์เคยให้โยมไปลองปฏิบัติหลายต่อหลายท่านจากลูกที่ไม่เชื่อฟังลูกที่ขี้เกียจลูกที่พูดยากแล้วก็ติดสิ่งเสพติดติดการพนันลูกเหล่านี้เนี่ยเมื่อพ่อแม่แผ่เมตตาให้ใช้เวลาปีกว่าทําอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันเชื่อไหมลูกลูกเหล่านั้นเนี่ยพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตกลับมาช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานแล้วก็เลิกอบบยมุกทุกอย่างเลิกการพนันเลิกสิ่งเสพติดทุกอย่าง จนพ่อแม่ทุกวันนี้ยังมาบอกว่าพระอาจารย์สามารถเอาไปแนะนําหรือไปบอกกล่าวให้กับคนอื่นได้ว่าเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นถ้าฝึกจริงๆและใช้จริงๆแผ่จริงๆนั้นเกิดประโยชน์กับลูกจริงๆถ้าญาติโยมอยากจะพิสูจน์ธรรมะขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลองไปฝึกปฏิบัติด,ดูถ้าใครที่เห็นลูกดือ้อไม่เชื่อฟังประการต่อมาให้คนที่เราเกลียดกับคนที่เราเป็นศัตรู อันนี้พระอาจารย์จะรวบใส่กันเลยคนที่เราเกลียดและคนที่เราเป็นศัตรูเนี่ยเมื่อเรานึกถึงหน้าแม้แต่ชื่อแม้แต่เงาเขาเราก็ไม่อยากจะเหยียบไม่อยากจะตามจะอาฆาตพยาบาทจะโกรธอโหสิกรรมไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้ไวง่ายว่าวชาตินี้ไม่เผาผีกันประเภทนี้เรียกว่าผูกอาฆาตผูกพยาบาทฉะนั้นเมตตาช่วยได้ช่วยให้ไม่อาฆาตไม่พยาบาทหรือ ทำให้โทสะเบาบางทําให้ความโกรธคลายหรือจางหายทํำยังไงเวลาเรานึกถึงคนที่เราเกลียดหรือว่าคนที่เราเป็นศัตรูเนี่ยถ้านึกถึงใบหน้าเขาเจาะจงไปที่ใบหน้าเขานึกแล้วเกลียดนึกแล้วโกรดนึกแล้วอาฆาตพยาบาทแสดงว่าเมตตามไม่เกิดโทสะเกิดแทนพยาบาทเกิดแทนวิธีการแก้ทำยังไงวิธีการแก้ก็ ส่งจิตนึกถึงใบหน้าตัวเองแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยการตั้งสติที่ตัวเองก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์หลังจากนั้นก็แผ่จนกว่านะจนกว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทนั่นแหละแสดงว่าเราให้อภัยได้แล้วการให้อภัยเนี่ยชนะธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างโยมจะทำบุญมหาศาล โยมจะถวายสังฆทานสร้างวัดสร้างวาแต่โยมยังมีอาคาตพยาบาทมีความแค้นผูกพยาบาทโยมก็จะทุกขผูกใจเจ็บมันจะเจ็บใจเราให้อภัยเขาใจเราร่มเย็นโยมทาจนจิตโยมร่มเย็นไม่โกรธดับความโกรธได้นั่นแหละเรียกว่าสามารถดับโทสะได้ด้วยแผ่ให้คนที่เกลียดและคนที่เราเป็นศัตรูกันประการต่อมาแผ่ให้เพื่อน เพื่อนสหายเราสามารถแผ่เจาะจงได้เช่นเดียวกันนึกถึงใบหน้าเพื่อนแล้วก็ขอให้เพื่อนมีความสุขหายใจเข้าขอให้เพื่อนพ้นจากความทุกข์หายใจออกนะหน้าหน้าเพื่อนชัดยิ่งยิ้มให้ก็เมตตาเกิดประการต่อมาแผ่ให้คนกลางกลางคำว่าคนกลางกลาภาษาบาลีเรียกว่ามัชชัดตาบุคคลจะเป็นคนที่เราไม่รักไม่ชังคนที่เราไม่รู้จักเขาเพราะคนในโลกใบนี้เนี่ย มีประมาณ8 0 0พันล้านคน800 0ันล้านคนเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกเขาตายแล้วก็ไม่ได้เสียใจกับเขาเขามีโชคมีลาบเขาล่ำรวยเราก็ไม่ได้ล่ำรวยกับเขาหรือเขาประสบความสําเร็จเราก็ไม่ได้ดีใจไปกับเขาคนเหล่านั้นเรียกว่าคนไม่รักไม่ชังพระพุทธเจ้าก็ให้แผยยังไงแผ่ส่งความรู้สึกไปทั่วมนุษย์ทั้งหลายหรือคนกลางๆทั้งหลายด้วยลมหายใจเข้าออกภาวนาว่า ขอให้มนุษย์ทั้งหลายจะมีความสุขหายใจเข้าขอให้มนุษย์ทั้งหลายจะพ้นจากความทุกข์หายใจออกก็คือส่งกระแสจิตออกไปเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลคลื่นโทรศัพท์เป็นคลื่นๆไปไม่ได้เจาะจงใบหน้านะอันนี้เรียกว่าอนโนทิโสภพัฒาเมตตาประการต่อมาแผ่ให้ใครแผ่ให้เพศตรงกันข้ามประการที่เจ็ดนี่สำคัญเพศตรงข้ามคือใคร เพศชายห้ามแผ่เมตตาเจาะจงให้เพศหญิงเพศหญิงห้ามแผ่เมตตาเจาะจงให้เพศชายเพราะอะไรเพราะเมตตาจะไม่เกิดอย่างเช่นสามีภรรยาแผ่เมตตาให้กันราคะตัณหาจะเกิดแทนพระพุทธเจ้าจึงให้แผ่โดยไม่เจาะจงสมมติว่าผู้ชายแผ่เมตตาให้ผู้หญิงเราก็หายใจเข้าแล้วก็แผ่ว่าขอให้ผู้หญิงทั้งหลายในโลกนี้จะมีความสุขหายใจเข้า ขอให้ผู้หญิงทั้งหลายในโลกนี้จะพ้นจากความทุกข์หายใจออกสมมติว่าผู้หญิงแผ่ให้ผู้ชายทีนี้ก็ขอให้ผู้ชายทั้งหลายในโลกนี้จะมีความสุขหายใจเข้ายาวๆขอให้ผู้ชายทั้งหลายในโลกนี้จะพ้นจากความทุกข์หายใจออกส่งความรู้สึกไม่เจาะจงอันนี้ก็เป็นอน,นทิโสภรณาเมตตาประการสุดท้ายแผ่รวมรวมไม่เจาะจงเรียกว่าแผ่โดยทั่วไปภาษาบาลีคือสเพสัตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกดแก่เจ็บตายแต่นั้นเราแผ่ด้วยวาจาแต่ถ้าหากแผ่ด้วยการลงมือปฏิบัติหายใจเข้าหายใจออกด้วยคําบริกรรมว่าขอให้สัรพสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากความทุกข์ขอให้สัรพสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขแผ่ส่งความรู้สึกไปทั่วๆจริงๆแล้วเมตตาสามารถแผ่ไปได้ทุกทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศต,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 ตะวันออกทิศตะวันตกหรือแผ่ไปทั่วจักรวาล ถ้าลพลังจิตเราดีจะทำให้โลกมีความสุขมีความร่มเย็นเป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอานิสงส์ของการเจริญเมตตามีทั้งหมด11ข้อและวิธีธรรมก็มีสองอย่างแล้วก็วิธีการเจริญมีบุคคลอยู่หลายจำพวกด้วยกันในวันนี้ธรรมะที่ให้คือเมตตาของพระเจ้าหวังว่ายาตโยงสาธุชนจะนำไปใช้พระอาจารย์เชื่อแน่ว่า เมตตานั้นจะเป็นประโยชน์อาน,นิสงค์คือทําให้คนรักกันเผื่อแผ่เชือจานเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเอ,อื้ออาทรมีจิตอารีต่อกันและกันสังคมจะมีความสงบมีความสุขมีความร่มเย็นและไม่เข็นฆ่ากันทุกวันนี้คนเราใจร้อนโมโหง่ายหบุดหิดง่ายแล้วก็โกรธกันง่ายฆ่ากันตายง่ายเพราะนี่แหละ ขาดเมตตาทำเป็นเครื่องค้ำจุนโลกฉะนั้นเนี่ยเมตตาของพระพุทธเจ้าเมตตานี้พาชีวิตเปลี่ยนให้ญาติโยมทั้งหลายได้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติและฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันนี้อัตมาภาพขออํำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญ จเจริญด้วยเมตตาธรรมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยและให้เมตตาเกื้อกูลรักกันมีความสงบเย็นตลอดชีวิตตลอดกาลและนานเทินขอจเจริญพร